สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ยังอยู่ในชุดของการแนะนำการใช้ Dynamo กับโปรแกรม AutoDesk Revit นะครับโดยผมจะอธิบายขั้นตอนการใช้ Dynamo ในการสร้าง Mask และนำ Mask มาใช้ในโปรแกรม Revit ก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง Mask เป็น Family โดยทำการเริ่ม New Family นะครับคลิกไปที่ New ในส่วนของ Family นะครับและเลือก Family Template ซึ่งผมจะเลือกเป็น Conceptual Mask อันนี้ก็จะเป็น Matrix Mask นะครับแสดงว่า Mask ของเราจะอยู่ในหน่วย Matrix ผมกดไปที่ Open กดเข้าไปแล้วนะครับ Interface ของตัว Revit ก็จะเป็นInterface ของการสร้าง Family ซึ่งก็จะแตกต่างกับอินเทอร์เฟซของตัวโปรเจกต์นะครับลำดับต่อมานะครับให้ทำการเปิดตัว Dynamo ผมจะทำการเปิด Dynamo นะครับไปที่แท็บ Manage และ Dynamo นะครับทำการคลิกในตอนนี้โปรแกรม Dynamo ก็จะถูกเปิดนะครับ Dynamo ก็จะลิงก์กับMask Family ตัวนี้ผมทำการสร้าง Workspace ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์ใน Dynamo ในวิดีโอก่อนหน้านะครับเราได้ศึกษาขั้นตอนในการสร้าง Parametric Model แบบง่ายไปแล้วเดี๋ยวลองมาดูแบบที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือการสร้าง Mask Form ผมทำการปรับตัวโมเดลนิดนึงนะครับตัว 3D Preview ให้เหมาะสมจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างParametric Model ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมจะใช้แนวแกน Z นะครับเป็นแนวเซนเตอร์ของตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับขั้นตอนนะครับให้เราทำการดูก่อนว่าโหนดที่เป็นสร้างสี่เหลี่ยมหรือ rectangle เนี่ยอยู่ตรงไหนผมขยายในส่วนของ geometry group นะครับและขยาย curve จากนั้นเราลองมาดูในส่วนของ rectangle หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะมีการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับเช่นการสร้างโดยการกำหนดตัว corner point หรือจุดมุมหรือการสร้างโดยการใช้ความกว้างหรือความยาวนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราใช้method การสร้างต่างๆกันเนี่ยก็จะมี parameter ที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโดยใช้เป็น corner point นะครับในส่วนของ corner point นะครับมันก็ต้องการ point อยู่ทั้งหมดอยู่4 point ด้วยกันผมจะทำการสร้างโดยใช้ slider นะครับเพื่อคำนวณค่าความกว้างแล้วก็ความสูงของตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างนะครับถึงแม้ว่าเราสามารถที่จะสร้างโดยใช้ตัววิธีอื่นได้นะครับแต่นี้เราต้องการที่จะอธิบายขั้นตอนให้ดูผมสร้างสไลเดอร์นะครับโดยคลิกขวาใน workspace ว่างๆนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสไลเดอร์โดยสไลเดอร์ตัวแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นค่าความกว้างในโหนดต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับโดยคลิกดับเบิลคลิกไปยังไทเทิลบาร์เมื่อดับเบิลคลิกไปแล้วก็จะมีป๊อปอัพที่ชื่อว่า Edit Node Name ปรากฏขึ้นมาผมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น W จากนั้นผมกด Accept อันนี้ตัวโหนดนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น W เราจะไม่ได้เอาโหนดนี้ไปใช้โดยตรงนะครับจากนั้นผมทำการสร้างสไลเดอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้จะใช้เป็นความสูง
คลิกขวานะครับแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมก็คือสไลเดอร์เป็นชื่อนะครับเป็น H ซึ่งในส่วนของตัวพอร์ตของสไลเดอร์ทั้ง2ตัวนี้สามารถเอาพุทออกมาเป็นค่าชนิดดับเบิลก็คือเป็นค่าประเภทสนิยมระดับต่อมานะครับผมจะทำการคำนวณค่าเพื่อสร้างเป็น point 4 point ของเรานะครับโดยในสี่เหลี่ยมที่ผมจะทำเนี่ย point แรกจะเป็น point ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างนะครับผมได้ทำการเขียนไดอะแกรมง่ายๆนะครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราจะทำการสร้างนะครับโดยจุดออริจินจะอยู่บริเวณตรงกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับและจุด P1 อยู่มุมซ้ายส่วน P2 อยู่มุมขวาความกว้างเป็น W แล้วความสูงเป็น H ตามที่ระบุในภาพมีแกน X อยู่แนวราบและแกน Y อยู่แนวดิ่งส่วนแกน Z นี่เป็นแกนที่ตั้งฉากกับจอภาพนะครับดังนั้นโคออร์ดิเนตของจุด P1 นะครับค่า X จึงเป็นค่าลบ W ส่วน2ในขณะที่ค่า Y นะครับค่า Y เป็นค่าลบ H ส่วน2เนื่องจากตำแหน่งของ P1 นะครับอยู่ในควอดแรนท์ที่ทั้ง2ตัวติดลบทั้งคู่ทั้งค่า X และค่า Y เราจะทำการคำนวณนะครับทั้งค่า W ส่วน2และ H ส่วน2โดยการสร้างโค้ดบล็อกขึ้นมาเรากลับไปที่ Dynamo นะครับผมดับเบิลคลิกใน Workspace ว่างๆแล้วก็ทำการสร้างโค้ดบล็อกหรือโค้ดบล็อกตรงนี้แทนที่จะใส่เป็นค่าคงที่ผมใส่ค่าเป็น W ส่วน2เมื่อใส่ค่า W ส่วน2นะครับเราจะเห็นว่าจะมีพอร์ต W ปรากฏขึ้นมาและมี output port ปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะทำการปลั๊กพอร์ตของ W มาลิงก์กับตัวพอร์ต W ที่อยู่ในโค้ดบล็อกตอนนี้โค้ดบล็อกตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการประมวลผลว่านำค่าจากโหนด W นะครับมาหาร2ตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้นะครับวิธีการเดิมนะครับวิธีการเดิมผมจะทำการสร้าง H ส่วน2นะครับผมดับเบิลคลิกที่ Workspace นะครับแล้วก็สร้างโค้ดบล็อกโดยโค้ดบล็อกมีค่าเท่ากับ H ส่วน2หลังจากนั้นก็ทำการปลั๊กตัวพอร์ตเข้าด้วยกันเท่านี้นะครับเราก็จะมีค่าที่ใช้ในการคำนวณโคออร์ดิเนตค่า x และค่า y สังเกตนะครับว่าค่าของ x และ y ในที่นี้มันติดลบผมจะใส่เครื่องหมายลบนี่คือจุดที่1นะครับ p1 ในพอร์ตนี้ต้องการข้อมูลประเภท pointดังนั้นผมจะทำการสร้าง point ผมคลิกขวานะครับแล้วก็ search point by coordinate อันนี้จะเป็น point แรก point ตัวนี้มีค่า x เป็นลบ w ส่วน2และค่า y นะครับเป็นลบ h ส่วน2ตอนนี้ h ของเราเป็น0เก็บปรับค่าไว้นิดเพื่อให้เห็นตอนนี้ก็คือตำแหน่งของโหนด p1 ลำดับต่อมานะครับผมจะทำการสร้างโหนดอันนี้ผมตั้งชื่อนะครับเป็น p1
ผมการสร้างโหนด P2 นะครับโดย P2 อยู่ในโคออร์ดิเนตคือ x เท่ากับ w ส่วน2และ y เท่ากับลบ h ส่วน2ในที่นี้นะครับเราสามารถคำนวณค่าตัวนี้ได้โดยการปรับค่าให้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับกลับมาที่ไดนาโมนะครับจากนั้นผมทำการสร้างโค้ดบล็อกนะครับเป็น w ส่วน2 w ส่วน2ในโหนดหนึ่งที่มี output port เราสามารถที่จะทำการเชื่อมแยก output port เนี่ยไปยังตัว input port อื่นๆได้มากกว่า1อันนะครับในที่นี้ผมทำการเชื่อมมาที่โหนดจากนั้นผมทำการสร้าง point P2 ขึ้นมาผมคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก point by coordinateค่า W ส่วน2ก็จะถูกปลั๊กไปยังพอร์ต X และค่า H ส่วน2นะครับก็ถูกปลั๊กไปยังพอร์ต Y ตอนนี้เรามีพอยต์ P2 แก้ชื่อนะครับเป็น P2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับผมสร้าง point P3 โดยใช้ point by coordinate เป็น P3 ก็จะเป็น P3 ค่า x ที่ได้นะครับก็คือ w ส่วน2ส่วนค่า y ในที่นี้จะเป็นค่า h ส่วน2ซึ่งเรายังไม่มีการคำนวณค่าตัวนี้ขึ้นมาผมสร้างโค้ดบล็อกใหม่โดยค่าตัวนี้คือเป็น h ส่วน2โดยผมนำ H มาใช้แล้วก็ลิงก์กับพอร์ต Y อันสุดท้ายนะครับ P4 คลิกขวาแล้วก็เลือก Point by Coordinate นี่คือ P4 โดย P4 เรามี Coordinate เป็น X เท่ากับลบ W ส่วน2และ y เป็น h ส่วน2นะครับตรงนี้ผมทำการปลักค่าที่ต้องการนะครับค่า x เป็น w ส่วน2และค่า y เป็น h ส่วน2ลำดับต่อมานะครับผมจะลองทำการปรับพารามิเตอร์นิดนึงลองปรับ W ว่าเกิดผลตามที่เราต้องการหรือไม่จะเห็นว่าเมื่อผมทำการปรับพารามิเตอร์ W โนดก็จะเคลื่อนที่ส่วน H ก็เช่นเดียวกันนะครับก็แปลว่าตำแหน่งของ Point ที่ใช้เป็น Control Point ของโนดด้วย Tangle by Corner Point เนี่ยก็ดำเนินการอย่างถูกต้องลำดับต่อมานะครับผมจะทำการปลั๊กตัวพอร์ตของ Point ต่างๆไปยังพอร์ตของการสร้าง Rectangle นะครับตามลำดับเมื่อผมทำการปลั๊กตัวพอร์ตต่างๆเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้ตัว rectangle ตัวนี้ปรากฏขึ้นมาผมจะทำการสร้าง rectangle อีกชุดหนึ่งนะครับแต่ในครั้งนี้จะเป็น rectangle ที่มีการเปลี่ยนค่า z นะครับตอนนี้ค่า z ของเราเป็น0ผมทำการเลือกจากนั้นให้เราทำการค
ลิกขวานะครับเลือก copy แล้วก็เลือก pass ตอนนี้ผมจะมีกราฟอยู่2ชุดด้วยกันแต่2ชุดตอนนี้ยังทับกันอยู่เนื่องจากทั้ง2ชุดนี้สร้าง geometry เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าชุดเดียวกันแต่เดี๋ยวเราลองขยับค่าพารามิเตอร์ w หรือ h ของอีกอันดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่2รูปแต่มันยังอยู่ในระนาบเดียวกันเนื่องจากเรายังไม่ได้มีการกำหนดค่า zผมทำสไลเดอร์เพิ่มนะครับชุดหนึ่งเป็น number slider นะครับและผมนำเอาค่าตัวนี้นะครับไปปลั๊กกับพอร์ต Z เทีนี้ผมจะลองทำการขยับตอนนี้จะเห็นว่าตัว rectangle อันที่2ที่เราทำการ copy ไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนความสูงตามแกน Z ได้เนื่องจาก point ที่เป็น control point ของเราเนี่ยมีการใส่ parameter ค่า Z เข้าไปและตัวค่า Z ตัวนี้ถูกรับค่ามาจากโหนดNumber Slider นะครับเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น Z เดี๋ยวเราจะลองทำการจัดตัวโหนดนิดนึงนะครับใน Dynamo มีเครื่องมือในการจัดโหนดอัตโนมัตินะครับอยู่ในส่วนของEdit และเลือก Clean Up Node Layout อันนี้ผมเลือกไว้แค่อันเดียวลองเลือกไว้ทั้งชุดนะฮะ Edit Clean Up ก็จะมีการจัดโหนดให้ดูเรียบร้อยขึ้น Edit Clean Up ชุดและชุดนี้เริ่มดับต่อไปนะครับผมจะทำการสร้างโซลิดนะครับจากตัวเคิร์ฟ2ชุดนี้นะครับสำหรับการสร้างโซลิดนะครับเราสามารถเข้ามาดูในกลุ่มของ Geometry แล้วก็โซลิดจากนั้นที่ Solid นะครับก็จะมีวิธีการสร้างอยู่ได้หลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นการสร้างโดยใช้ Loft ซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกับคำสั่ง Loft ที่อยู่ในโปรแกรม 3D ทั่วไปก็คือต้องมี Cross Section มากกว่า2 Cross Section นะครับในที่นี้เราได้ทำการสร้าง Cross Section ไว้2 Cross Section เรียบร้อยแล้วก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างและด้านบนนะครับผมจะเพิ่มโหนดนะครับ by loft เข้าไปก่อนในตอนนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของโหนด solid by loft จะต้องการ cross section มากกว่า1ตัวจะสังเกตเห็น s ที่ต่อท้ายนะครับก็แสดงว่าเป็นรูปพหูพจน์และชนิดของข้อมูลนะครับที่อยู่ในพอร์ตตัวนี้นะครับเป็นเคิร์ฟและมีเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์แบร็คเก็ตไว้ซึ่งหมายความว่าเคิร์ฟตัวนี้จะต้องถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของลิสต์ลิสต์เป็นข้อมูลประเภทหนึ่งของ Dynamo ซึ่งจะคล้ายๆกับ Array ในการเขียนโปรแกรมหรือคล้ายกับ Matrix นะครับ
เราสามารถที่จะทำการสร้างลิสต์นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็พิมพ์คำว่า list จากนั้นพิมพ์คำว่าหันหนวดคำว่า list create ตอนนี้นะครับก็จะมี list ปรากฏขึ้นมาโหนด list ตัวนี้ก็จะมีพอร์ตที่เป็นฝั่ง input และพอร์ตที่เป็น output โดยพอร์ตที่เป็น input เนี่ย list สามารถที่จะเก็บข้อมูลอะไรก็ได้ที่อยู่ในdata type ของ Dynamo ไม่ว่าจะเป็น geometry หรือเป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นในส่วนของ item เนี่ยก็สามารถเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ในตอนนี้เราจะเห็นว่ามีพอร์ตอยู่เพียง1อันก็คือพอร์ตที่ชื่อ item 0แต่เราต้องการที่จะทำการปักเอาพอร์ตของ rectangle 2ตัวเข้าหากันนะครับผมจะทำการเพิ่มพอร์ตนะครับโดยคลิกไปยังบวกตอนนี้เราจะมีพอร์ตอยู่2ตัวก็คือพอร์ตของไอเทม0และไอเทม1จากนั้นผมทำการเชื่อมนะครับระหว่างพอร์ต Rectangle กับไอเทม0และพอร์ตของ Rectangle ตัวบนนะครับกับไอเทม1ตอนนี้ลิสต์ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่เป็น2ตัวนะครับก็คือเป็น rectangle ตัวที่1และ rectangle ตัวที่2นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอา list ตัวนี้มาปลั๊กกับพอร์ต cross section นะครับแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเลือก list แล้วมาปลั๊กที่พอร์ต cross section ในตอนนี้ก็สังเกตเห็นว่าเราได้solidขึ้นมารูปหนึ่งนะครับ solid ตัวนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าในขั้นตอนการทำ parametric model เนี่ยเรามีการสร้างเป็น control node สร้างเป็น control node ไว้นะครับและ control node ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำการเชื่อมนะครับกับคำสั่งอื่นๆและผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเป็นอนุกรมลูกโซ่นะครับถ้าผมทำการเปลี่ยนความสูง z เราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว solid ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนความสูงไปเช่นกันเนื่องจากความสูงเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นนะครับค่าตั้งต้นของชุดตัวแปรพารามิเตอร์ทั้งหมดหรือถ้าเราทำการเปลี่ยนตัว point width height เราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนค่า geometry ของตัวโมเดลของเราได้โดยง่ายนะครับลองกลับมาดูที่ Revit ครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่เรากำลังทำโมเดลอยู่นั้นนะครับในส่วนของ Revit ก็มีการสร้างโมเดลอยู่เช่นกันแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่าสเกลของเราเนี่ยค่อนข้างจะเล็กมากนะครับผมจะลองซูมไปที่ออริจินของตัวโมเดลนะครับนี่เราคือตัวโมเดลของเราการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน Dynamo จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแบบreal time ไปยังตัวโมเดลที่อยู่ใน Revit นะครับพร้อมกันผมจะลองทำการปรับสเกลนิดนึงนะฮะเป็นการปรับ geometry scale ผมพิมพ์คำสั่งพิมพ์ใน library นะฮะ scale ตอนนี้เรามีคำสั่ง scale อยู่หลายคำสั่งนะครับลองมาดูนิดนึงให้เราสังเกตนะครับว่าพอร์ตที่เป็น input ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างสิ่งที่เราต้องการตรงนี้คือการ scale geometry ผมจะเลือกจากโหนดที่ชื่อ scale amount นะครับโดยใช้ปริมาณ
ผมทำการคลิกนะครับจะสังเกตเห็นว่า input port นะครับมีอยู่2อันด้วยกันก็คือ geometry และ amount โดยค่าตั้งต้นของ amount เนี่ยหรือปริมาณการ scale เนี่ยเป็น1ผมทำการเดี๋ยวผมจะทำการย่อจอนิดนึงจะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าโมเดลใน mass ของเราเนี่ยมันเล็กมากผมจะทำการเชื่อม geometry เราเข้ากับ port geometry จากนั้นในส่วนของ amount ผมใช้code block แล้วก็คีย์ค่าเป็นขยายเป็นพันเท่านะครับและทำการเชื่อมเข้าหาพอร์ตตอนนี้เมื่อเราทำการเชื่อมไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่า output ของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตามก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีการแสดงตัว geometry ตั้งต้นไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัว solid รูปเล็กนี้คือ geometry ตั้งต้นก่อนที่จะทำการคูณ scale 1,000 เข้าไปนะครับถ้าผมจะทำการซ่อนตัว geometry ตัวนี้เราก็สามารถทำได้โดยการคลิกขวาไปยังโน้ตและเอาตัวเลือก preview ออกเมื่อตัวเลือก preview ออกนะครับตัวโน้ตตัวนี้ก็จะไม่มีสถานะเป็น geometry ที่เราใช้โอเคครับลองปรับสเกลดูนะครับก็จะเห็นว่ามีบางส่วนนะครับที่เรายังไม่ได้ซ่อน preview ก็คือตัว rectangle ตั้งต้นนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำการซ่อนได้เช่นกันครับในตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวโนดต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีความยุ่งพอสมควรในการเขียนโค้ดเราสามารถจะทำการกรุ๊ปตัวโนดที่ใช้นะครับเข้าด้วยกันได้โดยวิธีการนะครับผมทำการเลือกในกลุ่มที่ต้องการจะกรุ๊ปหลังจากนั้นคลิกขวาและใช้คำสั่ง create group ตัว Dynamo ก็จะทำการสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับในกลุ่มตัวนี้เราสามารถคลิกเพื่อตั้งชื่ออันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น Over Rectangle และในตัวล่างนะครับเราทำแบบเดียวกันนะครับผมเลือกคลิกขวาแล้วก็ Create Group อันนี้เรียกเป็น Upperการทำงานก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นนะครับในขณะที่เราทำงานไปเนี่ยตัว Revit ก็ทำการสร้าง Mesh ตัวนี้ไปด้วยและ Mesh ตัวนี้นะครับก็สามารถนำเอาไปใช้ได้ในรูปแบบเดียวกับ Meshอื่นๆทุกประการเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบของ Parametric Mesh เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ